าฟังนิทานกันแล้วก่อยรีบวิ่งเข้าไปในสวนเพื่อเล่นลูกบอลกับเก่งพี่ชายวันนั้นเธอได้สวมกำไลสีแดงอันใหม่สงสัยจังว่าใครมาอยู่ที่บ้านใหญ่หลังนั้นน่ะเก่งได้เอ่ยถามขณะที่ตบลูกบอลลงพื้นไม่รู้สิแต่ก่อยเห็นว่าเขาย้ายครึ่งเรือนเข้ามาแล้วอ่ะคงจะมาอยู่แล้วละมั้งก่อยเห็นรถสามล้อสีแดงคันเบิ้ลเริ่มเลยอ่ะคงจะมีเด็กด้วยนะก่อยได้ตอบพอก่อยได้หยุดพูดก็ได้มีเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบแกรบและเด็กหญิงคนหนึ่งที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับก่อยก็ปรากฏตัวขึ้นหล่อนได้มุดรั้วออกมาก่อยและเก่งประหลาดใจมากเด็กหญิงคนนั้นหายใจหอบและพูดอย่างรวดเร็วฉันชื่อปุ๊กฉันอยู่บ้านหลังใหญ่ที่แถวโพดถึงเฮ้ฉันน่ะเป็นเจ้าของรถสามล้อสีแดงคันนั้นด้วยนะก่อยได้ตบลูกบอลพลางกับวิ่งไปที่รั้วพร้อมกับพี่ชายสวัสดีปุ๊กเราชื่อไก่นี่เก่งพี่ชายสนชัดเรามาเล่นซ่อนหากันไหมล่ะเก่งได้ยิ้มแยกเชี่ยวขาวเอาสิฉันอยากจะเล่นกับพวกเธอจะยากอยู่แล้วปุ๊กได้ทำท่าดีใจและยินดีกำไรสวยนี่หินสีแดงสีสดดีจังเลยกำไรอันนี้คุณยายให้เป็นของขวัญวันเกิดของฉันนะออกจะเหลืองไปหน่อยแต่ถ้าเล่นซ่อนหาต้องวิ่งมันอาจจะหล่นหายกลางทางก็ได้ฉันน่ะจะวางไว้บนม้าหินอ่อนนี่แหละทั้ง3คนก็ไปเล่นซ่อนหากันท่ามกลางพุ่มไม้พอเลิกเล่นก่อยก็ได้วิ่งมาที่ม้าหินอ่อนเพื่อเอากำไรแต่ปรากฏว่ามันหายไปซะแล้วตายแล้วมันหายไปแล้วก่อยได้ร้องด้วยความตกใจแต่ยังไม่ทันทำอะไรรองเด็กชายไร้ข้างเคียงก็ได้วิ่งเข้ามาในสวนนกของฉันหายนกของฉันรองได้ร้องรองได้วิ่งตามหานกของเขาตามพุ่มไม้ต่างๆบนต้นไม้มีรังนกด้วยรองได้บอกและปีนขึ้นไปดูรองได้ตะโกนลงมาด้วยความตื่นเต้นมีอีกาสองตัวมันเฝ้าของอย่างหนึ่งในรังด้วยแหละเฝ้าไข่เหรอปุ๊กได้ร้องถามไม่ใช่มันเป็นกำไรสีแดงฮะกำไรของฉันกำไรของฉันจะทำหายเราหน่ะกำลังตามหามันอยู่ก่อยได้ตะโกนตอบงั้นฉันจะโยนลงไปให้นะก่อยตะคุบกำไรที่รองนั้นโยนลงมาให้ขณะที่เธอสวมมันรองก็ได้พูดเสียงดังอีกนะเจ้านกแก้วของฉันมาอยู่ด้านเองเฮ้ยมันหลุดออกมาจากกรงแต่มันก็บินไม่เก่งหรอกรองได้คว้าเจ้านกแก้วของเขาและลงมาจากต้นไม้เก่งสงสัยว่ากำไรนั้นขึ้นไปอยู่บนรังนกได้อย่างไรอีกาด่ามันชอบคาบของประกายสีแดงแวววาวมันคงจะฉกเอาไปไว้ในรังของมันน่ะรองดีใจมากที่พบเจ้านกแก้วของเขาก่อยก็ดีใจมากที่พบกำไรที่หายรองได้เชิญให้ทุกคนไปเที่ยวไร่ของเขาเขาจะพาชมสัตว์มากมายทั้งสามนั้นได้รีบตอบรับในทันทีไปฉันไปไปฉันไป